พี่เชนคุณดูกระเป๋าใบนี้สิสวยมากเลยอ่ะซื้อเลยดีไหมคุณอยากได้คุณก็ซื้อเลยคุณดูอะไรของคุณเนี่ยอ๋อผมอยากซื้อที่นอนเพื่อสุขภาพให้แม่คุณช่วยดูหน่อยสิโหตั้ง 50,000 เลยเหรอใช่นี่คุณทำไมคุณเห็นแก่ตัวแบบนี้เนี่ยที่กับแม่คุณคุณใจปั้มใช่นะที่กับฉันคุณไม่เห็นจะอะไรเลยอ่ะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยก็เมื่อกี้ฉันบอกว่าอย่าได้กระเป๋าคุณก็ไม่สนใจฉันเลยอ่ะแต่พ่อแม่คุณบอกว่าอย่าได้ที่นอนเพื่อสุขภาพดูคุณสนใจมันมากเลยนะคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมผมก็ซื้อให้คุณทุกเดือนอยู่แล้วนี่ไม่ซื้อเดือนเดียวจะเป็นอะไรไปแม่ผมอายุก็มากแล้วหลังก็ไม่ค่อยดีผมซื้อที่นอนแค่นี้ทำไมคุณต้องมาชักเสียแบบนี้ใส่ด้วยก็จะซื้อทั้งทีก็ไม่จำเป็นต้องแพงขนาดนี้ไหมฉันจำได้นะที่นอนเพื่อสุขภาพราคาไม่ถึง1บาทก็มีตั้งเยอะแยะมาเดี๋ยวฉันดูในเว็บให้นี่ไงอันนี้ก็ได้อยู่แล้วกระเป๋าคุณราคาเท่าไหร่ก็ไม่แพงนะ 80,000 กว่าบาทก็ไม่จำเป็นต้อง 80,000 กระเป๋าที่ไม่ถึง 10,000 น่ะมีเยอะแยะเดี๋ยวดูในเว็บให้นี่คุณพูดแค่นี้ก็ไม่โอเคแล้วหรอเงินคุณก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะไม่เก็บไว้ซื้อของแล้วจะเก็บไว้ทำไมอีกอย่างนะแม่คุณก็อายุเยอะละจะซื้อของแพงๆไปให้ทำไมคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 ทำไมแล้วผมได้เท่าไหร่แล้วนี่คุณจะเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคุณทำไมเนี่ยแล้วคุณทำไมต้องมายุ่งเรื่องผมซื้ออะไรให้แม่ผมด้วยนี่คุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยที่ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ใช่เป็นเพราะคุณมีหน้าที่การงานที่ดีหรอกเหรอคุณก็ต้องเอาใจฉันสิถ้าฉันหาเงินเองได้อ่ะฉันจะเอาคุณมาทำแหละถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วก็เงินที่ผมได้ในแต่ละเดือนอ่ะคงไม่พอความต้องการคุณหรอกงั้นก็แสดงว่าผมไม่มีคุณสมบัติที่จะคบกับคุณต่อไปใช่ไหมนี่คุณวันฉันก็เห็นคุณออกไปคุยงานนู่นนี่นั่นแต่ทำไม EQ คุณต่ำแบบนี้เนี่ยถ้าฉันหน้าตาขี้เหล็กหน้าตาไม่สวยคุณจะเลิกคบฉันตั้งแต่แรกเหรอคุณคิดว่าคุณจะสวยได้กี่ปีเชียวแต่อนาคตของผมยังสามารถหาเงินได้มากกว่านี้อีกอ๋อหรือว่าคุณจะใช้ความสวยตอนนี้ของคุณมาแลกกับเงินทองของผมนั่นเหรอนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่อยากจะแต่งงานแล้วใช่ไหมอ๋อผมรู้ละหรือว่าคุณต้องการใช้งานแต่งงานเพื่อเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในชีวิตงั้นผมขอถามคุณหน่อยคุณเคยร่วมลำบากกับผมไหมไม่เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณเข้ามาในชีวิตผมเพื่อต้องการมาร่วมสุขกับผมพ่อแม่คุณขอสินสอดกับผม2 ล้านแล้วบอกกับผมว่าต้องมีบ้านในเมือง2 หลังต้องขับรถในราคา1 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นในสายตาคุณนี่อาจจะเป็นการแต่งงานแต่ในสายตาผมนี่มันธุรกิจชัดๆผมเคยบอกคุณแล้วอะไรที่คุณขอถ้าผมมีผมให้คุณได้หมดคุณพูดมาตลอดเลยว่าคุณอยากแต่งงานใช้ชีวิตกับผมแต่คุณเคยพูดไหมว่าคุณจะเป็นภรรยาที่ดีให้ผมเป็นเบื้องหลังผู้ช่วยงานของผมคุณเคยคิดไหมไม่เคยแล้วคุณทำได้ไหมก็ไม่ได้คุณคิดแต่ว่าจะเอาอะไรจากตัวผมที่ผ่านมาคุณอยากได้อะไรผมให้คุณได้หมดเลยใช่ไหมแต่ผมจะซื้อเตียงให้แม่แค่เตียงเดียวคุณกลับบอกว่ามันสิ้นเปลืองผมขอถามคุณหน่อยเป็นเพราะผม EQ ต่ำหรือเป็นเพราะว่าคุณ IQ ต่ำกันแน่